คลิปนี้จะมาแนะนำแอปสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนค่ะชื่อแอปว่าขับดีเป็นแอปที่เราสามารถเข้าไปตรวจสอบคะแนนการขับขี่ของเราได้แล้วก็ตรวจสอบใบสั่งจ่ายค่าปรับได้ในแอปเลยนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันว่าแอปนี้เนี่ยมีอะไรให้เราใช้งานบ้างขอเริ่มที่การอัปเดตกฎหมายการจราจรของประเทศไทยก่อนนะคะตั้งแต่วันที่9มกราคมปี2566เป็นต้นมาเขามีการบังคับใช้กฎหมายการตัดแต้มคะแนนการขับขี่นะคะซึ่งแต่ละคนจะได้อยู่12คะแนนเต็มนะคะถ้าเกิดว่าเราทำผิดกฎเนี่ยก็จะโดนตัดแต้มไปเรื่อยๆค่ะทีนี้นะคะ12คะแนนนี้เนี่ยก็จะรวมใบขับขี่ทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราวใบขับขี่รถจักรยานยนต์รวมถึงใบขับขี่ที่เป็นรถบรรทุกด้วยนะคะ12คะแนนนี้เนี่ยจะรวมเป็นคะแนนก้อนเดียวกันเกณฑ์การตัดคะแนนเมื่อเราทำผิดนะคะก็จะมี2แบบด้วยกันแบบที่1ก็คือตัดคะแนนโดยทันทีในตอนที่เราทำผิดและแบบที่2ก็คือการตัดคะแนนในตอนที่เราไม่ไปชำระค่าปรับค่ะซึ่งการตัดแต้มหรือว่าตัดคะแนนนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่1คะแนนไปจนถึง4คะแนนเลยที่เป็นการตัดแต้มแบบสูงสุดนะคะการตัดแต้มแบบ1คะแนนนะคะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นการไม่สวมหมวกกันน็อกการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะคะการขับรถเกินความเร็วที่กำหนดแล้วก็การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถค่ะสำหรับการตัดแต้ม2คะแนนก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นการขับรถย้อนสอนนะคะการฝ่าฝืนไฟจราจรหรือว่าฝ่าไฟแดงเนี่ยก็โดนไปเลย2แต้มตัวอย่างการตัด3คะแนนนะคะอย่างเช่นการชนแล้วหนีเนี่ยอันนี้ร้ายขึ้นมาหน่อยก็โดนไปเลย3แต้มสำหรับการตัด4คะแนนนะคะตัดแต้มสูงสุด4คะแนนก็อย่างเช่นการเมาแล้วขับนะคะการเสพยาเสพติดแล้วไปขับรถหรือการแข่งรถโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะแบบที่2ก็คือเราจะโดนตัดคะแนนนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ไปจ่ายค่าปรับตามใบสั่งอย่างเช่นใครมีใบสั่ง5ใบนะคะก็จะโดนไปเลย5แต้ม1ใบต่อ1แต้มค่ะและถ้าเกิดว่าเราถูกตัดแต้มจนเหลือ0คะแนนเมื่อไหร่นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะถูกพักใบอนุญาตขับขี่นะคะแล้วก็ห้ามขับรถทุกชนิดเป็นเวลา90วันและในระหว่าง90วันเนี่ยถ้าเกิดเราฝ่าฝืนนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะซึ่งคะแนนการขับขี่นี้นะคะไม่ได้หายไปตลอดกาลนะคะเขาจะมีการคืนคะแนนให้เราในทุกๆปีอย่างเช่นนุ่งนิกทำผิดกฎจราจรโดนปรับไป1แต้มในวันที่1มกราคมนะคะของปีนี้วันที่1มกราคมของปีหน้าเขาก็จะคืนแต้มนั้นให้เรา1แต้มเหมือนเดิมค่ะมาค่ะเรามาพูดถึงแอปขับดีกันดีกว่าค่ะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จาก App Store หรือว่า Google Play Store เลยนะคะเดี๋ยวนุ่งนิกจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้สามารถกดดาวน์โหลดไปได้เลยใครที่มีรถจักรยานยนต์รถยนต์ส่วนบุคคลควรจะมีติดเครื่องไว้นะคะแอปนี้นะคะเป็นแอปของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเขาก็จะมีข้อมูลการขับขี่ของเราอยู่ในนี้นะคะในตอนที่เราล็อกอินเข้ามาในแอปเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง Gmail Facebook แล้วก็ Apple ID ของเราเลยล็อกอินมาสิ่งที่เราจะต้องกรอกอย่างแรกก็คือบัตรประจำตัวประชาชนของเราข้อมูลต่างๆบนบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็ข้อมูลใบขับขี่พอเราซิงข้อมูลไปขับขี่เรียบร้อยแล้วก็จะมีข้อมูลการขับขี่ของเราขึ้นมาในแอปหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่ส่วนแรกนะคะก็จะเป็นข้อมูลใบอนุญาตการขับขี่ของเราก็คือใบขับขี่นั่นแหละก็เข้ามาดูได้นะคะว่าใบขับขี่ของเราเลขที่เท่าไหร่แล้วก็จะมีชื่อของเราพอแตะเข้ามาก็สามารถดูใบขับขี่ของเราได้เลยด้านขวานะคะจะเป็นคะแนนการขับขี่ตอนนี้มี12คะแนนเต็มนะคะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยก็จะมีการบอกด้วยว่าอัปเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อไหร่นะคะนี่ก็ล่าสุดเลยอัปเดตข้อมูลทุกวันเลยนะคะหลังจากที่นุ่งนิกได้ไปลองใช้มาแล้วก็จะมีเกณฑ์คร่าวๆบอกตรงนี้นะคะสามารถอ่านได้ทีนี้นะคะล่างลงมานะคะที่เมนูอันที่2เนี่ยจำนวนใบสั่งคงค้างนะคะถ้าใครมีใบสั่งคงค้างก็จะมีขึ้นตรงนี้ค่ะอย่างของทีมงาน iMod ตอนนี้นะคะของคนนี้เนี่ยมีใบสั่ง1ใบที่ยังไม่ได้ไปจ่ายนะคะเราสามารถเข้ามาดูได้ซึ่งเราจะสามารถตรวจสอบใบสั่งย้อนหลังได้1ปีค่ะกดเข้ามาก็จะมีบอกนะคะว่าวันที่กระทำผิดเนี่ยเมื่อไหร่เวลาไหนนะคะสถานที่เกิดเหตุคือที่ไหนมีเลขที่ใบสั่งมีหน่วยงานที่ออกใบสั่งนะคะแล้วก็มีบอกข้อหาพร้อมกับค่าปรับด้วยนะคะสามารถเข้ามาอ่านตรงนี้ได้เลยแล้วก็สามารถกดตรงนี้เพื่อชำระค่าปรับได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้มีเมนูที่บอกว่าดูรูปการกระทำความผิดนะคะบางคนอาจจะไม่ขึ้นเพราะว่าอาจจะไม่มีกล้องจับแต่ว่าเราโดนเจ้าหน้าที่แจกใบสั่งมานะคะก็เป็นตามนั้นเลยหรือที่เมนูด้านล่างตรงนี้นะคะสามารถโต้แย้งข้อกล่าวหาได้ด้วยถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้ทำผิดแต่ว่าทำไมเรามีใบสั่งเราก็สามารถกดโต้แย้งข้อกล่าวหาตรงนี้ได้ด้วยค่ะ
ซึ่งในแอปนี้นะคะก็จะมีข้อมูลอื่นๆด้วยมีข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็ตรงนี้สำคัญมากเลยเป็นเบอร์โทรฉุกเฉิน SOS ค่ะสามารถกดเข้าไปได้ถ้าเกิดว่าเรามีอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุร้ายระหว่างที่เราเดินทางนะคะเราสามารถเข้ามาดูเบอร์พวกนี้แล้วก็กดโทรได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นแอปขับดีนะคะนุ๊กนิกแนะนำให้ทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยดาวน์โหลดติดเครื่องไว้เลยบางทีเราไม่รู้ว่าเราโดนปรับนะคะเพราะว่ามันอาจจะส่งไปไม่ถึงบ้านของเราหรือว่าส่งไปผิดบ้านส่งไปบ้านเก่าบ้างอันนี้เข้ามาเช็คได้ตลอดเวลาเลยถ้าเกิดว่ามีใบสั่งนะคะก็แนะนำให้จ่ายเพราะว่าจะมีผลกับการจ่ายภาษีด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ๊กนิกก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆเลยคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ